สวัสดีครับในชั่วโมงนี้ก็คงจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วว่าด้วยเรื่องของการฟังนักเรียนครับการฟังและการดูเนี่ยฟังดูพูดมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวการที่เราเรียนภาษาไทยในยุคใหม่สมัยใหม่นักเรียนต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำความเข้าใจให้ได้การฟังมันมีความสำคัญอย่างไรอาจจะขึ้นสไลด์ให้ดูก่อนการฟังและการดูเนี่ยคือไปฟังแล้วดูเฉยไม่ได้ต้องรู้หน่อยอย่างมีสัมฤทธิผลในระดับม.6นักเรียนต้องเน้นด้วยการฟังและการดูอย่างมีสัมฤทธิผลราชประชานุเคราะห์24ที่พะเยาตามทันนะครับไอ้จริงๆขอฟังเสียงราชประชานุเคราะห์24หน่อยไหนโทรศัพท์เข้ามาในรายการเราหน่อยคือการฟังและการดูเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการสื่อสารถ้าตั้งคำถามว่าการฟังและการดูอย่างมีสัมฤทธิผลคืออย่างไรนักเรียนตอบคือการฟังและการดูเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการสื่อสารเท่านี้เองนักเรียนตอบเท่านี้มันต้องไปตอบมากทีนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจประเด็นของการสื่อสารได้อย่างถ่องแท้สมบูรณ์ผู้ส่งสารนักเรียนอย่าลืมว่าถ้าเป็นของดั้งเดิมคือผู้พูดและผู้เขียนในปัจจุบันเนี่ยความหมายมันกว้างขึ้นมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ส่งสารในบางกรณีอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้พูดหรือผู้ที่เป็นผู้เขียนก็ได้แต่มันมาในระบบเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มันมาเข้ามาแล้วดิจิตอลมันมาแล้วเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องตามให้ทันโลกดิจิตอลสมัยใหม่นี้เราต้องตามให้ทันทีนี้ผู้รับสารคือใครล่ะผู้รับสารถ้าดั้งเดิมนั้นเราใช้คำว่าผู้ฟังผู้รับสารถ้าดั้งเดิมคือผู้ฟังเดี๋ยวขอใช้ไว้บอร์ดผู้รับสารของเดิมมันคือใครผู้ฟังถ้าบอกว่าผู้ฟังมันก็ไม่ครบถ้วนถ้าในกรณีเขาเขียนล่ะมันก็ต้องมีผู้อ่านในปัจจุบันน่ะมันมีระบบเว็บไซต์ต่างๆมีอินเทอร์เน็ตมีอิเล็กทรอนิกส์มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้รับสารเป็นใครล่ะเป็นผู้ใช้เขาใช้อะไรล่ะเขากำลังใช้เครื่องอยู่กำลังใช้เว็บบอร์ดอยู่อะไรต่างๆนั่นน่ะไอ้ตัวนี้คำว่าผู้ใช้ตรงนี้บางทีเราเรียกว่าผู้เสพแต่ถ้าบอกว่าผู้เสพมันจะกลายเป็นผู้เสพยาก็ไม่ใช่ได้ครับขอบคุณมากที่บอกว่าผู้บริโภคได้ไหมนี่ดีต่อเลยครับผู้บริโภคในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากินข้าวแต่ว่าหมายถึงผู้รับหรือผู้ใช้รวมกันทั้งหมดใช่ป่ะอย่างก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยข้าวของมันแพงผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อก็แล้วแต่นักเรียนก็ควรจะใส่คำว่าเยอะแยะเอาไว้ใส่เยอะแยะเอาไว้เห็นไหมผู้รับสารในสมัยก่อนเราหมายถึงผู้ฟังถ้าผู้ฟังนี่มันคู่กับผู้พูดใส่คำว่าเยอะแยะเอาไว้เช่นอย่างภาพยนตร์เราหมายถึงผู้ชมใช่หรือเปล่าครับผู้ชมผู้ดู
อย่างเราไปชมคอนเสิร์ตหรือไปดูคอนเสิร์ตนี่ที่จริงทั้งดูทั้งฟังด้วยมันครบหมดดูด้วยตาดูหูฟังส่วนตัวเองก็ดุกดิกดุกดิกเพราะว่าเพลงมันเข้าท่าเพลงหมีแพนด้าขึ้นหมีแพนด้าหมีแพนด้าขึ้นนะสไลด์ต่อไปครับการฟังแต่จริงๆเวลาเราเรียนหนังสือผู้รับสารจะไปเน้นที่ผู้ฟังตำรับตำราทั่วๆไปเน้นไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้ขยายให้นักเรียนเห็นนะหมายถึงทั้งผู้อ่านผู้บริโภคผู้ชมคือการรับความหมายของเสียงที่ได้ยินอันนี้หมายถึงการฟังรับความหมายของเสียงที่ได้ยินเป็นการรับสารทางหูถ้ารับสารทางตานี่หมายความว่าเข้าใจความหมายของภาพแต่ถ้าเธอไปดูละครทีวีไม่ใช่ทีวีละครเวทีแหมพูดผิดโอ้โหคนละเรื่องเลยเป็นจุมงไปแล้วนึกถึงจุมงไงนางเอกจุมงสวยใช่ไหมจริงเราก็เปลี่ยนที่ใหม่จูมงบุรุษผู้กู้ซากไม่รู้ซากอะไรแต่ว่าไปดูจูมงเนี่ยเราก็ชอบนางเอกสวยฉลาดพวกเราชอบพระเอกใช่ไหมปรับกันอย่างครูก็ชอบนางเอกแต่ไม่รู้จะขัดใจกันหรือยังกับพระเอกขัดใจกันว่าไอ้พวกนี้ดูละครก็มาถามว่าสุดท้ายแต่งงานกันหรือเปล่าไม่แต่งอะไรมันจะปานนั้นโอ้ยฝันร้ายเลยฟังพวกเธอพูดเนี่ยสไลด์ต่อไปครับการดูคืออะไรนักเรียนทำความเข้าใจการดูคือการรู้ความหมายจากภาพที่ได้เห็นเป็นการรับสารทางตารับสารทางตาแต่ส่วนใหญ่เวลาเรารับสารน่ะเรารับสารทางหูและทางตาพร้อมๆกันแต่ภาษาพระท่านบอกว่ารับสารทางหูทางตาไม่ได้หรอกต้องรับสารทางใจต้องรับสารทางใจนี่พระท่านพูดอย่างนั้นเลยเราไม่ได้รู้ด้วยตาและไม่ได้ฟังด้วยหูบอกว่าต้องรู้ด้วยใจแล้วก็ฟังด้วยใจในเวลาเธอเรียนหนังสือจากครูนรงค์ฤทธิ์เธอฟังด้วยใจแล้วก็รู้ด้วยใจเนี่ยเธอสอบได้เกรด4ตลอดเพิ่มให้เป็นเกรด5เลยอ่ะว่าเขายังไม่มีแล้วครูนรงค์ฤทธิ์เพิ่มให้เกรด5ไอ้เกรด5นี่เท่ากับ0หรือเปล่าไม่รู้ไอ้เกรด4เนี่ยพอดีอ่ะความหมายสั้นๆนะฮะเดี๋ยวจะมีให้ดูการฟังและการดูเป็นการรับสารที่มีความสัมพันธ์กันทั้งเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมให้การรับสารมีสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นหรือสัมฤทธิ์ที่ผลมากขึ้นได้ทั้งนั้นคราวนี้เธอต้องทำความเข้าใจนะอันนี้จดไปก่อนเดี๋ยวเวลาไปเจอข้อสอบจริงๆครูก็ไม่ได้ออกอย่างนี้ครูก็ไปสอบอะไรที่เธอเซ็งชีวิตที่สุดแล้วก็ออกให้เธอตอบถ้าไปบอกว่าการฟังและการดูส่งเสริมให้เกิดการรับสารอย่างไรอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ต้องคิดแล้วนักเรียนไม่ต้องคิดอาศัยความจำมาตอบก็ได้เวลาออกข้อสอบจริงๆต้องทำให้นักเรียนน่ะคิดซะหน่อย
ต่อไปครับการรับสารเบื้องต้นคือยังไงการฟังการดูพัฒนาทักษะการสื่อสารการอ่านการเขียนก็ต้องส่งเสริมการรับสารคือยังไงส่งเสริมการรับสารก็คือพัฒนาทักษะของการอ่านของการเขียนถ้าเราจะพัฒนาทักษะของการสื่อสารก็คือส่งเสริมให้เกิดการอ่านและการเขียนเบื้องต้นเนี่ยนะส่งเสริมการรับสารอ่านในรับสารนะฮะไม่ใช่ส่งสารพูดแล้วส่งสารแต่การเขียนนะครับเขียนส่งสารหรือเปล่าส่งสารครับเพราะเราประกาศให้เขาทราบเราเขียนอะไรคือถ่ายทอดความคิดเราออกไปเพราะนักเรียนอย่าลืมทักษะของการรับสารเบื้องต้นเลยอันดับแรกคือการฟังนักเรียนฟังครูนั่งลงลิ้นพูดอยู่เนี่ยเรียกว่ารับสารนักเรียนอ่านหนังสือที่ครูนั่งลงลิ้นเขียนก็คือรับสารนักเรียนไปเปิดคอมพิวเตอร์ดูเว็บต่างๆใช่ไหมป่ะใช่ค่ะนักเรียนก็รับสารแต่ถ้านักเรียนไปส่งอีเมลบางคนบอกว่าอีเมลส่งอีเมลก็คือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นการส่งสารแต่ถ้าไปรับอีเมลเป็นยังไงครับก็คือการรับสารเนี่ยการดูรับสารหรือส่งสารครับการดูนี่รับหรือส่งรับการชมเนี่ยรับหรือส่งรับการด่าชาวบ้านเนี่ยรับหรือส่งส่งส่งประเภทเจอสากกระเบือด้วยน้อยด่าไม่เจอสากเรือก็เจอไม่คานนะพวกเราก็อย่าไปส่งสารรับสารแบบนั้นเขาให้นักเรียนมาดูประเภทของสื่อสักหน่อยนี่เขียนไปเดี๋ยวมีเรื่องจะให้ชมและนักเรียนได้สังเกตว่าเขาส่งสารอย่างไรและเรามีวิธีการรับสารอย่างไรประเภทของสารและสื่อที่เราต้องฟังต้องดูมันมีอะไรบ้างเช่นการโฆษณาบทเพลงหมีแพนด้าบทละครจุมงอะไรนะตอนนี้มันสะดิดสะดิ้งพระเอกตาบอดพอตาดีขึ้นมาเนี่ยจำนางเอกไม่ได้และนางเอกก็ไม่พูดเพราะกลัวเขาจะจำเสียงได้อะไรนะมันจะไปกลางใจทำไมก็ไม่รู้จริงใจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้พระเอกตาบอดทั้งนั้นใช่เปล่าพระเอกตาบอดทั้งนั้นของไทยเรามันก็ไม่ลึกอะพอตาดีขึ้นมาจำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้นางเอกตัวจริงยังไม่มาออกเสียงให้ได้ยินอุตส่าห์เมื่อคืนเนี่ยเปิดไปดูขโมยแหวนไปเขากล่าวหาก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมเขากล่าวหาว่าขโมยแหวนใช่ไหมเปล่าก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวเขาจะจำเสียงได้แต่ก็เป็นไงไปอุตส่าห์เสียใจมากขโมยแหวนก็ขโมยแหวนขโมยแหวนขโมยแหนมขโมยอะไรไปแหนมมาเจอก็จินแต่พวกเราก็อย่าไปคิดมากมันเป็นเรื่องของละครมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งพระเอกก็ตาบอดแต่หน้าตาเหมือนกันสองคน
เรื่องนี้ด่ากันไฟแลบเลยใช่ไหมแล้วพวกเราก็ชอบอยากเจอพระเอกตาบอดดีทีนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ครับบทสัมภาษณ์ก็เหมือนการบทบรรยายปาฐกถาศูนย์ทรพจน์นักเรียนตอบให้ได้ประเภทของสื่อมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันได้1 2 3จริงๆกันใส่เข้าไปเยอะแยะยังไม่หมดเยอะแยะแล้วเธอไปเจอแล้วก็เจออีกอ่ะ